สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณกี้มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่คุณกี้เนี่ยได้ไปกางเต็นท์ที่สถานที่แห่งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี่ครับเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง5ธันวาปีที่แล้วนะครับมาพร้อมกับเรื่องจุดกางเต็นท์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณกี้สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณกี้นี่เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วเนาะอ๋อใช่ครับสบายดีนะคุณกี้สบายดีครับพี่แจ็คยังไม่จอดับขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับรอฟังอยู่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณกี้ครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนว่าเราไม่ระบุไม่พูดถึงเลยนะได้ครับพี่แจ็คเอาเป็นว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดแล้วคุณกี้ก็ไปกางเต็นท์ได้ครับเป็นยังไงก็ผมเล่าย้อนกลับไปนะครับพี่แจ็คก็คือว่าช่วงเดือนธันวาช่วงนั้นน่ะก็คือเป็นวันหยุดยาวก็คือช่วงวันพ่อผมก็คือหยุดทั้งอาทิตย์เลยประมาณสัก8วันนะครับก็เลยแผนว่าอยากจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนเดิมนะครับก็คือไปหาที่นั่งสมาธิปัสสนาเหมือนเดิมก่อนไปเนี่ยผมก็เลยคุยกับพี่ชายเหมือนเดิมนะครับก็คือคุยกันปกตินะครับก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าหยุดยาวเนี่ยเดี๋ยวจะขอขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยพี่ชายก็บอกอ๋อโอเคก็เดินทางดีๆแล้วบอกว่าจะไปยังไงอ่ะมันเป็นช่วงหยุดยาวนะตั๋วเครื่องบินกับรถทัวร์เนี่ยก็จะเต็มก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนั่งรถไฟไปแล้วกันนะครับก็เลยขอยืมเต็นท์นะครับกับเนี่ยของพี่ชายพี่ไปแล้วก็ที่ชงชานะครับคราวนี้พอไปนะครับก็แพลนไว้ก็คือไปหลายที่เลยนะครับเนี่ยเราก็ออกเดินทางก็คือช่วงเย็นนะครับไปถึงก็คือที่ช่วงประมาณสายๆของวันแรกนะครับไปถึงเชียงใหม่เสร็จปุ๊บก็คือผมก็ไปเช็คอินนะครับก็คือเป็นเกสต์เฮาส์ที่ผมเนี่ยไปอยู่แล้วทุกปีนะครับก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยเพราะว่ามันถูกแต่ก็คือจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นที่อาบน้ำแล้วก็เก็บของเราแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะออกไปกางเต็นท์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแค่นั้นเองนะครับครับวันแรกเนี่ยผมก็ได้ขึ้นไปเที่ยวที่ดอยที่หนึ่งแล้วกันนะครับที่คนเนี่ยชอบขึ้นไปเที่ยวกันมันเป็นช่วงที่หนาวพอดีเลยครับพี่แจ็คเพราะว่าไปถึงเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันประมาณเลขตัวเดียวนะครับช่วงประมาณสักแบบบ่ายๆกว่าๆและก็กางเต็นท์เสร็จก็ประมาณช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับแล้วก็หาอะไรกินพอตกดึกเนี่ยก็คือมันแปลกครับพี่แจ็คเพราะว่าผมไปในช่วงแบบกลางสัปดาห์พอดีก็คือจะไม่ค่อยมีคนนะครับไม่รู้คนไปอยู่ไหนกันหมดเขาบอกว่าอ๋อน้องมาเนี่ยคนเพิ่งจะเริ่มกลับกันไปเองบอกอ๋อพอคืนแรกที่ผมนอนนะครับที่ดอยที่เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันเลขตัวเดียวเลยพี่แจ็คก็คือประมาณ2องศาก็คือน้ำไม่อาบเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะนอนเนี่ยผมเนี่ยก็เดินออกไปกินหมูกระทะนะครับก็บอกเอ้ยตอนเช้าเนี่ยอยากจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงกิวนะครับที่คนเนี่ยเขาไปดูกันได้เยอะผมก็เลยได้ติดต่อกับน้องมงคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเป็นไกด์ทัวร์ที่แบบพาเดินรอบกิวเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยน้องพรุ่งนี้น้องขึ้นไปกี่โมงเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ดีเลยผมหาเพื่อนขึ้นด้วยเพราะว่าผมเนี่ยต้องขึ้นประมาณสักตีสี่ครึ่งเพราะว่าผมเป็นคิวแรกที่ผมต้องพาเดินทัวร์คิวเป็นคนแรกเลยผมเลยต้องขึ้นเช้าสุดแต่ว่าไม่มีใครขึ้นด้วยก็ดีเลยครับน้องอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอติดรถขอซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องขึ้นแล้วกันเพราะว่ามันหนาวพี่ไม่ชินทางด้วยและอีกอย่างบนดอยไฟถนนมันก็แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยนัดแนะกันตกลงเรียบร้อยนะครับก็ให้เบอร์น้องเขาทิ้งไปบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าน้องโทรหาพี่แล้วกันนะว่าน้องจะออกแล้วเดี๋ยวมารับพี่ตรงหน้าจุดกลางเต็นท์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เลยนอนปกตินะครับก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาปกตินะครับพอนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็คือน้องเขาโทรมาพอดีเพราะว่าผมตั้งปลุกไว้ก็คือตีสามครึ่งนัดเจอน้องเขาตีสี่นะครับน้องเขาก็มารอตรงหน้าลานจุดกลางเต็นท์แหละ
ผมก็เลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์กับน้องขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางกิ่วนะครับผ่านก่อนมันจะเป็นเวิ้งครับพี่แจ็คก็คือจุดที่ทำการนะครับที่ทำการเนี่ยเลยขึ้นไปนิดนึงมันจะเป็นโค้งเยอะๆนะครับและพี่แจ็คลองจินตนาการนะครับก็คือว่าสองข้างทางเนี่ยถนนมันกว้างจริงครับพี่แจ็คแต่ว่าไฟถนนไม่มีเลยครับพี่มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ไฟจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วน้องเขาก็คือขี่รถเวฟอะครับพี่เวฟ110ที่แบบไฟมันเข้ารถเก่าอะครับพี่แจ็คมันก็เห็นแบบลางๆอย่างเงี้ยพอเราเลี้ยวโค้งขึ้นไปครับเป็นจุดนั้นผมก็เฮ้ยน้องมีลุงคนนึงเนี่ยหัวล้านๆตัวอ้วนเนี่ยเขายืนโบกรถเราครับน้องเขาบอกเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งทักเลยเรารีบขึ้นกันดีกว่าคราวนี้ครับเจ้ากรรมครับรถครับพี่แจ็คมันดับมันดับตรงทางโค้งครับเสร็จแล้วน้องก็บอกเฮ้ยพี่แบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะซ่อมยังไงดีลองสตาร์ทดูก่อนไหมคราวนี้น้องเขาก็เลยรีบจัดการกับรถเขานะครับแต่ว่าบอกถ้าเกิดมันยังสตาร์ทไม่ติดพี่เราเข็นไว้ก่อนดีกว่าจากจุดๆนี้แหละเราก็เข็นกันไปนะครับบอกเฮ้ยน้องพี่เขายังยืนรออยู่เลยนะเอายังไงกันดีก็บอกเออน่ะพี่ไปกันเถอะก็เข็นไปสักประมาณสักระยะหนึ่งประมาณสัก 300-400 เมตรนะครับพี่แจ็คเราก็ซ่อมรถกันเสร็จก็คือน้องเขาจัดการรถเขาอะครับเขาก็รู้สไตล์รถเขาพอรถเขาสตาร์ทเสร็จแล้วก็ขึ้นไปจนถึงกิ่วก็คือช่วงสายแล้วนะครับก็ได้มาคุยกับน้องนะครับบอกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยเมื่อเช้าอะที่แบบเราเจอกันเนี่ยคือเขาเป็นญาติพี่น้องใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาแบบมายืนโบกรถทำไมเราไม่พาเขาขึ้นไปด้วยล่ะบอกเฮ้ยพี่ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะก่อนหน้าที่พี่มาทิศนึงอ่ะมันมีอุบัติเหตุด้วยพี่คือรถกระบะเขาพลิกคว่ำตรงจุดนี้เลยพี่แล้วเขาเสียชีวิตกัน5ศพตรงเนี้ยพี่ไม่เชื่อนะอย่าลงไปตอนสายๆอ่ะพี่จะเห็นรอยเบรกยางเนี่ยเต็มถนนเลยแล้วผมก็ลงมาประมาณช่วง10โมงนะก็คือติดรถชาวบ้านลงมานะครับนั่งมอไซค์ซ้อนลงมาผมก็เอ้ยจริงว่ะเหมือนที่น้องมันบอกเลยรอยยางแล้วจุดที่เราเจอพี่เขายืนโบกรถเราเนี่ยมันมีแบบพวกพวงมาลัยมีพวกน้ำแดงตั้งอยู่ตรงเสาต่อหม้อครับพี่แจ็คครับผมก็โหเสาต่อหม้อมันเป็นแบบเสาหลักบอกกิโลครับพี่แจ็คอ๋อเสาหลักกิโลครับใช่ครับบอกว่าจะถึงจุดข้างบนเนี่ยกี่กิโลแล้ว อะไรอย่างเงี้ยผมก็โหจุดนี้เลยเหรอน่ากลัวนะเนี่ยน้องเขาก็เลยบอกว่าจุดเนี้ยพี่ตายทุกปีเพราะว่ามันลงมาเร็วแล้วแบบไม่ยอมเชียนเกก็เลยเกิดอุบัติเหตุกันเยอะผมก็บอกโอ้โหมาเคสแรกหลังจากวันแรกนะครับผมก็เลยกลับเข้าที่พักนะครับกลับเข้าที่พักผมก็เลยกลับเข้าแบบไปอาบน้ำล้างตัวนะครับผมก็เฮ้ยทำไมมาปีนี้ทำไมเฮียเจ้าของเนี่ยไม่มาแบบนั่งดื่มอยู่ข้างล่างเลยผมก็ออกไปหาอะไรกินเสร็จปุ๊บ4 ทุ่มผมก็กลับเข้ามานอนผมก็นอนปกตินะครับก็ทำกิจวัตรของตัวเองเหมือนเดิมนอนไปสักระยะหนึ่งครับพี่แจ็คมันรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยสบายตัวครับทั้งที่แบบอากาศมันหนาวนะครับคือประมาณรู้สึกประมาณช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันนอนขยับตัวไม่ได้แล้วครับรู้สึกเหมือนตัวแข็งตอนแรกเนี่ยนึกว่าตะคริวกินหรือเปล่าผมก็เลยแบบพยายามจะลืมตาพี่แจ็คแต่ว่าลืมไม่ขึ้นผมก็เลยดึงสติกลับมาว่าเฮ้ยเราง่วงหรือเปล่าเราเพลียหรือเปล่าผมก็บอกเออสติเรายังอยู่ครบนะเราไม่ได้เป็นไรร่างกายเรายังแข็งแรงถ้าเกิดเคสแบบเนี้ยมันเริ่มไม่ปกติแล้วผมก็เลยเริ่มสวดมนต์นะครับเริ่มท่องมนต์ปกติสักพักก็ฮึบขึ้นมาได้ก็ลุกขึ้นมานั่งก็บอกเฮ้ยเคสแบบเนี้ยไม่ปกติแล้วก็เลยสวดมนต์นั่งสมาธิใหม่แล้วก็แผ่เมตตาใหม่แล้วก็นอนปกติตอนเช้าผมก็เลยตื่นมาประมาณสัก8 โมงลงมาเจอกับป้าเจ้าของผมก็เลยบอกป้าลุงไปไหนเนี่ยปกติมา 4-5 ปีเจอลุงทุกปีเลยบอกว่าลุงเพิ่งเสียเองลูกเพิ่งเสียไปเมื่อก่อนหนูมาแค่เดือนเดียวเองบอกเฮ้ยจริงเหรอป้าผมไม่รู้เลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยห้องที่ผมนอนเนี่ยผมจะนอนชั้น2ครับซึ่งเกสต์เฮาส์เนี่ยมีอยู่3ชั้นผมจะนอนชั้นที่2แล้วเป็นห้องที่ติดกับคุณลุงเขานอนห้องนี้เลย
ผมก็อ๋อสงสัยคุณลุงเขาคงแบบมาทักทายนะเพราะว่าเราแบบมาหาเขามาเจอเขาทุกปีมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวช่วงประมาณเนี้ยครับผมก็เลยแบบคุยมา2วันเนี่ยมันเจอ2วันแล้วมันเริ่มไม่ปกติแล้วกับการมาเที่ยวครั้งเนี้ยผมก็เลยโทรกลับไปหาพี่ชายผมที่กรุงเทพครับบอกว่าเฮียมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยพี่บอกว่าเฮ้ยจะไปกลัวทำไมมาก็เจออยู่แล้วนี่บอกเวลาเราไปไหนอ่ะเราก็เจออยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ทำให้มันชินไปสิบอกเฮ้ยพี่แต่รอบนี้ผมมาคนเดียวนะผมไม่ได้มากับพี่บอกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ฝึกความกลัวไปไงฝึกจิตของเราไปผมก็โอ้โหถ้าเกิดฝึกแบบนี้เนี่ยเราจะเพี้ยนก่อนหรือเปล่านะครับพอวันต่อมาอันนี้ก็คือ2วันนะครับพี่แจ๊คพอวันต่อมาเนี่ยผมก็ได้ไปนี่ครับก็คือไปจุดที่ว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยคนจะแบบมาเที่ยวที่นี่เยอะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านอยู่กลางภูเขาซึ่งคนเนี่ยจะมาเที่ยวเยอะแล้วช่วงที่ผมไปเนี่ยคนมันแน่นทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่แจ๊คโดยที่ว่าผมไปเนี่ยผมไม่ได้จองเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีที่เหลือนะเราอาจไปขอกางเต็นท์เขาก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ไปที่หมู่บ้านนี้ไปถึงเนี่ยตั้งแต่เที่ยงเลยครับพี่แจ็คผมก็ไปตะเวนหาที่พักไม่มีที่ไหนว่างเลยครับพี่แจ็คเต็มเรียบร้อยเต็มครับพี่แจ็คแม้แต่ถนนคนเดินเนี่ยพี่แจ็คมันคือมันไม่เดินไม่ได้เลยครับพี่แบบมันเบียดรถก็วิ่งไม่ได้ผมก็โอ้โหทำไมหมู่บ้านนี้คนมันแน่นจังเลยคราวนี้ไอ้เรื่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเราต้องหาจุดกลางเต็นท์ของเราก่อนไม่งั้นเนี่ยนอนไม่ได้แล้วนะเพราะไม่รู้จักใครบนนี้เลยผมก็เลยขับลงไปจากหมู่บ้านเนี่ยไปประมาณสัก4โลลงไปดูพวกรีสอร์ทข้างล่างเต็มเหมือนกันครับพี่แจ็คโอ้โหผมว่าเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แนวแล้วแบบนี้เราจะนอนกันที่ไหนดีล่ะเนี่ยผมก็เลยย้อนกลับขึ้นมาระหว่างทางนะห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก3กิโลนะครับหมู่บ้านนี้มันอยู่บนภูเขานะครับและถนนนี้มันเจาะภูเขานะครับนะถ้าเกิดแบบพี่แจ็คเคยไปเที่ยวหรือว่าดูตามรีวิวนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เจอทางโค้งเนี่ยมันจะเป็นลานดินกว้างๆนะครับที่ผมส่งรูปไปในแชทนะครับมันจะเป็นลานดินกว้างๆเลยนะครับมีต้นไม้สูงสูงอยู่เยอะเลยผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมี2ครอบครัวเขากางเต็นท์อยู่ครอบครัวแรกเนี่ยเขาขับรถ Fortuner มาเขามากัน3คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยเป็นพี่ผู้ชายอินดี้มากก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวก็คือกางเต็นท์นอนคนเดียวแล้วเขาก็กางเต็นท์เนี่ยห่างกันผมก็อยากจะเล่าให้ทุกคนเนี่ยได้แบบจินตนาการนะครับซึ่งลานเนี้ยมันเป็นลานกว้างประมาณสัก30เมตรนะครับมีต้นไม้เนี่ยล้อมรอบสูงมากประมาณสัก20เมตรนะครับต้นไม้สูงปกคลุมไปด้วยแบบใบไม้นี่คือแบบตอนสายๆบ่ายๆนะครับมันยังรู้สึกเย็นเลยผมก็รู้สึกว่าจุดนี้แหละดีมีเพื่อนด้วยผมก็เลยกางเต็นท์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยไปนั่งคุยกับพวกพี่นะครับเนี่ยก็คือตามอัธยาศัยนะครับเฮ้ยพี่มาจากไหนแลกเปลี่ยนคุยกันก็คือคุยถึงประมาณ5โมงนะครับผมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปกินข้าวข้างบนก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยบอกว่าเดี๋ยวลงมาเนี่ยแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันนะครับพี่นะครับเขาบอกโอเคน้องตามสบายตามสบายนะครับคราวนี้ผมบอกลักษณะสถานที่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยในรอบลานกว้าง30เมตรเนี่ยต้นไม้ล้อมรอบเนี่ยผมมาใจชื้นเรื่องหนึ่งเพราะว่ามีศาล2หลังนะครับตั้งอยู่ริมต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีผ้า3สีเนี่ยโพกนะครับก็คือเขาเดี๋ยวนะแบบนี้ใจชื้นเหรอฮะใจชื้นครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมีสารนะเอออย่างน้อยมีสารนะอย่างน้อยมีสารแล้วคราวนี้มีสารไว้เท่าไหร่อ่ะพี่แจ็คด้านบนต้นไม้ครับจะมีการลากสายสินจากสารเนี่ยล้อมรอบบริเวณ30เมตรแล้วก็ลากไปถึงด้านหลังนะครับของต้นไม้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยลงมาว่ากันเดี๋ยวไปกินข้าวไปเดินเล่นก่อนอยากถ่ายรูปมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บครับก็เที่ยวกินข้าวปกติแวะถ่ายรูปตามโลเคชันที่เขาบอกถ้าเกิดมาที่นี่ต้องแวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็เลยแวะทุกที่เลยเสร็จปุ๊บผมน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายแล้วที่ลงจากหมู่บ้านนี้นะครับที่เหลือเขาก็เข้าที่พักกันหมดแล้วผมเนี่ยเสร็จก็ประมาณช่วงเกือบ3ทุ่มแล้ว
ซึ่งหมู่บ้านนี่คือเริ่มปิดเงียบแล้วร้านนี่ก็คือเริ่มปิดแล้วผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์บิดลงมานะครับบิดลงมานะครับพี่แจ๊คช่วงประมาณหมู่บ้านเนี้ยเหมือนกันเลยอ่ะพี่ไม่มีไฟไม่มีไฟข้างทางเลยใช้ไฟรถมอเตอร์ไซค์ส่องเหมือนเดิมผมก็ไหลลงมาปกติระหว่างทางนะครับก่อนจะออกจากหมู่บ้านนะครับมันจะมีบ้านอยู่ประมาณ2หลังครับพี่แจ๊คอยู่ทางซ้ายมือติดกับฝั่งภูเขาเนี่ยแหละครับฝั่งติดกับภูเขาเลยผมไหลลงมาเสร็จปุ๊บตกใจครับพี่แจ๊คมันมีไฟอยู่ครับเพราะเปิดเป็นไฟหลอดนีออนหลอดยาวๆครับสามเหลี่ยมตีกันแบบตีเป็นหลอดสามเหลี่ยมนะครับผมเบรกยัดก่อนเพราะว่าผมตกใจตรงที่ว่าบ้านหลังนี้ครับเอาลงศพมาตั้งหน้าบ้านเพราะว่าตอนเย็นที่ผมขึ้นไปเที่ยวบ้านหลังนี้มีคนเสียชีวิตแล้วมันแปลกตรงนี้ครับเพราะว่าเขาจะเอาศพตั้งไว้ในบ้านแล้วเอาโลงเนี่ยตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไงคนผ่านมาจะได้รู้แบบก็คือคนในชุมชนเขาไม่ได้เอาศพใส่โลงคือแยกกันเลยใช่ครับใช่ครับผมก็เลยตกใจว่าผมว่าเฮ้ยทำไมลงศพตั้งอยู่หน้าบ้านวะครับโอ้โหผมขี่ลงมาผมก็รอๆนะพี่สามทุ่มกว่าขี่ลงมาคนเดียวแล้วก็แวะเข้าไปจุดกลางเต็นท์ของเราคราวนี้ครับจุดกลางเต็นท์ที่ผมอยู่เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีไฟอ่ะพี่มีแค่แสงจันทร์ในคืนเดือนมืดมันก็อาศัยแค่แสงจันทร์นะครับผมก็เดินเข้าไปที่เต็นท์แล้วก็ไปหยิบไฟออกมาดูผมก็จะไปเรียกพี่สองเต็นท์นะเฮ้ยพี่ผมกลับมาแล้วกินอะไรกันไหมผมซื้อขนมลงมาให้ครับปรากฏว่าเหลือผมอยู่แค่เต็นท์เดียวครับเขาไปไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันไงพี่แจ๊คหมายถึงว่าคือเต็นท์อยู่หรือว่าเขาเก็บเต็นท์ไปเลยไม่เหลืออะไรเลยพี่แจ๊คเต็นท์ก็ไม่อยู่รถก็ไม่อยู่เหลือผมอยู่เต็นท์เดียวกลางลานเลยครับผมก็เฮ้ยทำไมเขาหรือว่าเขาได้ที่พักวะเอ้ยถึงได้ที่พักไม่บอกกันเลยจะได้ไปด้วยกันผมว่าอ่ะเอาแล้ววะนอนคนเดียวตรงนี้แหละก็ไม่เป็นไรหรอกผมก็ไปทำกิจวัตรนะครับก็คือไปอาบน้ำนะครับแล้วไม่ได้อาบน้ำนะเพราะน้ำมันหนาวก็ล้างหน้าแปรงฟันปกตินะครับแล้วก็เข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิในเต็นท์นะครับคราวนี้ครับมันรู้สึกว่ามันอยู่ในป่าลานตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะออกมานั่งดูดาวบนท้องฟ้านะครับผมก็หยิบชุดชงชาเนี่ยที่เตรียมมาด้วยเนี่ยก็ออกมาต้มน้ำนะครับเนี่ยใส่เตาแก๊สเล็กๆนะครับก็ช่วงประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้แล้วผมก็ออกมาจิบชาอากาศหนาวๆนะครับวิวดีมากเลยครับเพราะมีเราอยู่แค่เต็นท์เดียวสักพักครับมีเสียงคุณลุงมีเสียงเดินออกมาจากหลังต้นไม้ชึบ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 เป็นคุณลุงแก่ๆครับผมขาวๆไว้หนวดขาวๆนะครับน่าจะอายุประมาณเฉลี่ยนะผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบ60ได้แล้วนะครับเขาก็เดินมาคนเดียวเดินถือไม้เท้ามาเขาบอกเป็นไงพ่อนุ่มมาจากไหนผมบอกอ๋อมาจากกรุงเทพครับมาเที่ยวครับที่หมู่บ้านนี้คุณลุงเชิญนั่งครับคุณลุงเชิญนั่งนั่งคุยกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างนะครับบอกแล้วจะมากี่วันออกมาคืนเดียวครับแล้วบอกเป็นไงได้ทำบุญมั้งไหมบอกเห็นแบบมาทำบุญอ๋อทำทุกที่เลยครับคุณลุงวันนี้เนี่ยผมก็ขึ้นไปนั่งสมาธิที่วัดข้างบนเพิ่งเสร็จแล้วก็เนี่ยกลับลงมาเนี่ยแหละครับบอกโอ้ดีทำบุญพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงอ่ะจะไปก่อนนะพ่อหนุ่มอยู่คนเดียวกลัวผีหรือเปล่าลูกคุณลุงถามผมมานะกลัวผีหรือเปล่าลูกก็นิดหน่อยครับคุณลุงบอกก็กลัวบ้างครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอจังๆครับคุณลุงครับคุณบอกโอเคดีแล้วก็สวดมนต์นะแผ่เมตตาปกติไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกแล้วคุณลุงก็เดินกลับจากทางที่แกมาทางเดิมนะครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งจิบชาเสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมก็เก็บของเข้าเต็นท์แล้วก็ไปหยิบเสื่อเนี่ยมาวางกับพื้นเพื่อที่ว่าผมอยากจะนอนดูดาวสักเล็กน้อยนะครับมันเป็นช่วงประมาณดูนาฬิกานะพี่แจ๊คเกือบตีหนึ่งแล้วผมรู้สึกกำลังดีแล้วผมเนี่ยก็เหนื่อยหน้าขึ้นมองดาวบนท้องฟ้าด้วยความที่ว่าต้นไม้มันสูงครับพี่แจ๊คผมมองขึ้นไปเนี่ย
ผมก็โอ้โหแสงดาวแสงจันทร์สวยเนาะครับแต่คราวนี้ครับด้วยความที่ว่ามันอยู่กลางคืนใช่ไหมครับพี่แจ็คตามันจะเริ่มปรับโฟกัสเห็นในที่มืดเองถูกต้องไม่ใช่ครับครับผมเห็นครับพี่คนเนี่ยนั่งอยู่บนต้นไม้ซึ่งเห็นเนี่ยประมาณ3คนต้นไม้สูงประมาณ20เมตรครับบนกิ่งนั่งอยู่บนกิ่งใช่ครับใช่ครับแล้วกิ่งเนี่ยมันก็คือหนาประมาณเหมือนนะต้นขาผู้ชายไงครับเพราะมันเป็นต้นไม้อายุเยอะแล้วนะครับเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยตาฝาดมั้งคิดเข้าข้างตัวเองนะครับใจชื้นไม่มีอะไรหรอกเราไม่เคยเจอแบบนี้เราไม่เคยเจอจังๆอย่างมากเราก็เห็นได้ยินแค่เสียงอ่ะผมก็เลยลองหลับตาขยี้ตายสักทีหนึ่งเอานะขอมองอีกทีหนึ่งใช่เปล่ามองขึ้นใหม่ครับเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมผมก็ด้วยสติตอนนั้นครับพี่แจ็คเราว่าเนี่ยแหละใช่แหละแล้วเราจะทำอะไรได้มั่งล่ะเนี่ยผมก็แบบอาการลนลานนะพี่แจ็คเพราะแบบเพิ่งเคยเจอแบบนี้จังๆผมก็เลยหลับตาครับทำได้อย่างเดียวแล้วอยู่ในเต็นท์หรืออยู่ยังไงก็พี่แจ็คเคยเข้าใจไหมครับพอเราเจออะไรแบบนี้เรากลัวเนี่ยขาเนี่ยมันก้าวไม่ออกมันแข็งไปเลยครับพี่แล้วขนเนี่ยมันก็ลุกทั่วตัวเลยผมก็ขัดสมาธิหลับตาพุทโธไปเลยครับพี่แจ็คผมว่าระยะเวลาสักประมาณไม่รู้กี่นาทีนะพี่แจ็คมันเป็นเสียงตุ๊บลงมาพี่แจ็คเสียงเหมือนลูกมะพร้าวมันหล่นแต่มันเยอะมากครับตุ๊บแล้วก็เป็นเสียงฝีเท้าอะเดินเข้ามาหาเราชึบชึบชึบแต่เสียงฝีเท้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สามฝีเท้าแล้วพี่แจ็คเหมือนที่เห็นเนี่ยมันมีมากกว่า10ครับแล้วก็มาเดินวนรอบตัวผมเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยเดินรอบตัวเลยผมก็เลยอาราธนาพระในคอเนี่ยบอกช่วยลูกด้วยนะครับครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่แจ็คยังเดินรอบตัวเราเหมือนเดิมครับครับผมก็เลยโอ้โหคราวเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แหละทำยังไงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวจะหนีไปไหนจุดที่ใกล้ที่สุดห่างไป4กิโลครับถ้าเกิดจุดที่ใกล้ที่สุดนั่นคือบ้านงานศพซึ่งใกล้ที่สุดแล้วรู้สึกว่ายังไกลอยู่ดีแล้วตอนนี้ด้วยอันตรายมากผมก็ตัดสินใจครับสักตั้งหนึ่งก็เลยหลับตานั่งสมาธิพุทโธไปเรื่อยๆครับครับแต่คราวนี้ครับจากเสียงฝีเท้าที่เดินรอบตัวเราเนี่ยชึบ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 มันมีเสียงพูดกระซิบมาข้างหูพี่แจ็คไอ้นุ่มขอบุญให้ลุงหน่อยลูกครับมันเป็นเสียงแบบเย็นๆนะครับนุ่มขอบุญให้ลุงหน่อยลูกครับแล้วก็เป็นเสียงเดินเงี้ยรอบไปครับผมก็เล่งกำหนดไปพุทโธพุทโธพุทโธจนแบบสติเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสักพักผมก็เลยแผ่เมตตาไปครับพี่เป็นเสียงเนี่ยลากยาวมาครับเป็นเหมือนเสียงคนเป่านกหวีดมันวีดยาวไปอย่างนี้ครับยาวมากแล้วสักพักก็หายไปผมก็เลยบอกว่าบุญที่ลูกได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยที่ได้ขึ้นมาทำบุญครั้งนี้ลูกขอแผ่ให้ทุกๆคนนะที่รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ได้นะครับแผ่ไปครับเหมือนจะดีขึ้นครับแต่เสียงก็ยังเดินอยู่รอบตัวผมก็ไม่รู้เนี่ยอยู่จนเมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีนะครับนาฬิกาเนี่ยที่มันตั้งปลุกไว้ตอนเช้าเนี่ยก็คือช่วงประมาณ 5:30 มันดังขึ้นมาผมก็แบบเหมือนสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็รีบเก็บของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่สนใจของแล้วครับตอนนั้นบิดเข้าหมู่บ้านไปเลยแล้วก็ไปนั่งรอนะครับอยู่หน้าวัดประจำหมู่บ้านเพราะยังไม่มีบ้านหลังไหนเปิดเลยผมก็ไปนั่งรออยู่หน้าวัดนะครับหน้ากุฏิหลวงพ่อนะครับ
เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็ออกมาบิณฑบาตตอนเช้านะครับผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับผมขอเดินตามบิณฑบาตด้วยนะครับหลวงพ่อบอกอ๋อเจอมาหนักใช่ไหมลูกผมยังไม่ทันพูดอะไรนะครับแต่หลวงพ่อเนี่ยเห็นอาการของผมนะครับบอกว่าเจอมาหนักใช่ไหมลูกบอกใช่ครับหลวงพ่อเดี๋ยวนะคุณกี้ต้องลดเสียงหัวเราะลงสักนิดหนึ่งจ้ะครับคือเล่าไปหัวเราะไปแล้วเข้าใจแหละว่าอารมณ์คือยังงงๆอยู่ว่าฉันไปเจออะไรมาผมก็เลยบอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยเจอมานานหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวบิณฑบาตก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันที่วัดลูกก็บินเสร็จกลับมาก็คือช่วงประมาณ8โมงนะครับผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อครับเนี่ยผมเนี่ยไปกางเต็นท์มาเมื่อคืนจุดๆเนี้ยครับแล้วผมก็เจอมาประมาณแบบเนี้ยครับบอกแล้วลูกไปอยู่เนี่ยลูกไม่รู้เหรอตรงนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างบอกหลวงพ่อเนี่ยไม่ขอเล่านะอย่าลูกกลับไปเก็บเต็นท์เนี่ยลูกไปเดินดูแล้วแวกตรงที่ลูกอยู่แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับเหตุอะไรครับทำไมเราถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมาเจอแบบนี้ด้วยหลวงพ่อบอกว่ามันก็มีอยู่หลายเคสนะลูกเรื่องแรกก็คือบุญมันสัมพันธ์กันเรากับเขาเนี่ยต่อคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นเดียวกันก็คือจูนกันติดเราเลยเจอเขานะครับอย่างต่อมาก็คือเราทำบุญมาเขาเห็นว่าเรามีบุญเขาก็เลยอยากจะมาขอบุญจากเราบ้างนะครับผมก็โอเคครับหลวงพ่องั้นผมขอลากลับนะครับผมก็ลงมาช่วงประมาณช่วงสายเลยครับรอให้แบบให้แบบสายจริงๆเลยครับพี่แจ๊คช่วงประมาณ10โมงกว่าเลยผมลงมาครับพี่แจ๊คจุดที่ผมกางเต็นท์เนี่ยผมก็เลยอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ผมก็เลยเดินไปดูที่ศาลครับพี่แจ๊คมันมีอยู่2ศาลจริงครับข้างในเนี่ยจะมีรูปปั้นอยู่เป็นรูปปั้นคุณตาใส่ชุดสีขาวผมขาวแล้วก็หนวดขาวผมก็เลยปฏิปต่อเรื่องว่าลุงคนที่เดินมาเมื่อคืนใช่ป่ะคนเดียวกับในรูปปั้นหรือเปล่าเออผมก็เลยคิดว่าใช่แน่นอนหลังจากนั้นครับผมก็เลยเดินไปที่หลังศาลครับว่าเอ๊ะทำไมสายสินเนี่ยลากจากศาลเนี่ยรอบต้นไม้แล้วก็รอบไปข้างหลังเนี่ยมันคือเวิ้งอะไรกันแน่มันใช่เวิ้งกลางเต็นท์หรือเปล่าผมก็เลยเดินไปหลังต้นไม้ครับพี่แจ็คเอ้ยสิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมเข้าอ่อนเลยพี่แจ็คมันเป็นศาลาปูนที่เขาทำเป็นกองฟอนเอาไว้เผาศพครับอ๋อเป็นกองฟอนใช่ครับแล้วคนในหมู่บ้านถ้าเกิดตายเนี่ยจะเอามาเผาที่เนี่ยแหละแล้วผมก็เลยอ๋อศาลเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันคือศาลนายป่าช้านี่แล้วเหตุผลที่เขาลากสายสินเนี่ยรอบต้นไม้รอบอนาบริเวณเนี่ยทั้งหมดก็คือเป็นอาณาเขตของเขาเรียกว่ามณฑลของเนี่ยครับพิธีในการเนี่ยเผาศพเนี่ยพวกกองฟอนพวกเนี้ยบริเวณนั้นทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยครับพี่แจ๊คที่คุณกี้ไปกางเต็นท์นอนอ่ะนะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมลืมเล่าข้ามไปเพราะว่าตอนผมเนี่ยที่ขึ้นไปตอนเช้าเนี่ยผมลาจากหลวงพ่อเนี่ยแล้วผมเนี่ยมานั่งกินข้าวครับผมเนี่ยได้เจอกับพี่ผู้ชายคนที่ผมได้นั่งคุยกันจุดกลางเต็นท์ข้างล่างนั่นแหละพี่เขาบอกน้องเอ้ยที่พี่หนีเมื่อคืนน่ะเพราะว่าพี่อ่ะตอน6โมงกว่าเนี่ยพี่ปวดฉี่พี่เลยเดินไปข้างหลังต้นไม้แล้วพี่ก็ไปฉี่แต่สิ่งที่พี่เจอเหมือนน้องเลยมันเป็นสารมันเป็นเมลุที่เอาไว้เผากองฟอนนี่แหละพี่ก็เลยรีบบอกพี่คนนั้นแหละแล้วก็ย้ายเต็นท์ออกมาหมดเลยมีหน้าล่ะซึ่งตัวของคุณกี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไม่ได้ชวนใช่ครับพี่แจ็ค
คราวนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่ผมเจอมาทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยกลับมาบ้านผมก็เลยคุยกับพี่ชายผมแบบนั่งคุยกันต่อหน้าว่าเฮ้ยพี่รอบเนี้ยมันเจอหนักกว่ารอบที่ผ่านๆมาบอกอ๋อใช่สิสิ่งที่เราไปเนี่ยมันหนักอยู่แล้วเพราะเราเข้าไปในอาณาเขตของเขาแล้วทำไมตอนไปไม่ดูให้ดีก่อนว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่บอกยังไงจะเจอก็ต้องเจอนะหนีไม่พ้นแล้วพี่เขาก็ถามต่อบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมีตั้งหลายที่ทำไมเราถึงได้ไปกลางที่นี่ล่ะมันมีอะไรดลใจให้เราไปบอกเขาเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นเรานั่นแหละนั่นแหละครับพี่แจ็คอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมแบบที่เจอมานะครับแล้วตกลงได้ทำบุญให้ตามเสียงที่เขาขอมาไหมทำครับพี่แจ็คก็คือตอนเช้าก็คือใส่บาตรกับหลวงพ่อนะครับเขาบอกเออเขาได้รับแล้วนะครับผมก็เลยถามหลวงพ่ออ้าหลวงพ่อครับแล้วพวกนี้เขาแบบไม่ไปผุดไม่ไปเกิดล่ะครับเขาบอกโอ้ยังไม่ถึงเวลาของเขาลูกเขาก็ยังต้องอยู่ตรงนั้นของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดวาระกรรมลูกเขาก็ต้องอยู่เฝ้าเขาก็ต้องรอเอาบุญอย่างเงี้ยจากคนที่ทำบุญได้หลวงพ่อบอกบางทีเนี่ยผีเนี่ยอาจจะแบบคนปกติไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบุญไงลูกถ้าเกิดเขามาให้เราเห็นเราไม่ได้ทำบุญให้เขาเขาจะมาหาเราทำไมมาก็ไม่ได้ประโยชน์สู้เขาไปหาคนที่แบบช่วยเขาได้ดีกว่าผมก็เลยบอกอ๋อหลวงพ่อแต่ว่าผมเจอแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยไหวนะครับหลวงพ่อเพราะว่าผมกลับมาเนี่ยผมก็ป่วยเป็นอาทิตย์เลยครับพี่คือจริงๆแล้วนะตามสไตล์ของคุณกี้เท่าที่ฟังคุณกี้มาผมว่าคุณกี้ข้ามขั้นได้แล้วเพราะคุณกี้สามารถที่จะกางเต็นท์นอนคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนสมาชิกคนอื่นได้อ่ะแล้วมันอยู่ในป่าในสถานที่ที่แบบเงียบๆเลยอ่ะผมว่าคุณกี้ข้ามเส้นนั้นไปได้แล้วนะโอ้คือปกติเวลาผมไปกางมันจะเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยไงพี่แจ็คเพราะอย่างพี่ชายผมเนี่ยกลับมาถึงอ่ะเขาคุยกันเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเห็นผมเนี่ยเขาหัวเราะก่อนเลยเขาบอกเป็นไงล่ะเจอมาใช่ไหมตอนแรกอ่ะพี่จะโทรบอกเขาแล้วว่าอยากกางเต็นท์จุดนั้นเลยบอกพี่รู้ได้ไงอ่ะบอกว่าก็คนในศาลอ่ะมาบอกพี่ตอนนั่งสมาธิไงแต่พี่อ่ะไม่อยากโทรไปบอกเราอยากให้เราได้ฝึกจิตดูว่าเราเป็นยังไงบ้างก็นี่ไงเห็นไหมตัวของคุณกี้ก็เหมือนจะไปในทางนี้อยู่แล้วสายนั่งสมาธิสายฝึกจิตผมว่าคุณกี้อ่ะข้ามเส้นข้ามขั้นคำว่ากลัวได้ละดูเหมือนว่าคุณกี้น่าจะเหมาะกับการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งนี้ซะมากกว่าครับเออนะฮะก็ดีฮะคุณกี้ก็ลองดูถ้าสมมุติว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารหรือว่าเขามาบอกมากล่าวเรื่องของการขอบุญอุทิศส่วนกุศลได้เนี่ยแล้วคุณกี้สามารถทำได้ก็ทำใช่ไหมแต่การไปกางเต็นท์ลักษณะแบบนี้ผมว่าไม่ได้กลัวเรื่องผีเรื่องสางเท่าไหร่หรอกคือถ้านอนคนเดียวโดยที่ไม่มีคนอื่นเลยอ่ะผมกลัวคนมากกว่าใช่ครับพี่แจ็คอันตรายกว่าน่ากลัวกว่าเพราะว่ามีรถมีเงินทองติดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับผมนะครับได้ครับคุณกี้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณกี้นะครับนะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก.com สวัสดีครับ